ประเด็นต่อมาอ่ะไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่ใช่ประเด็นต่อมาข่าวคุณทักษิณนะครับมีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษได้พิจารณาหลักเกณฑ์รายชื่อคนที่ผ่านเกณฑ์พักโทษแล้วสรุปก็ตามคาดมีชื่อคุณทักษิณชินวัตรรวมอยู่ด้วยเพราะว่ามีรายละเอียดด้วยนะคุณทักษิณเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลางมีอายุ74ปีมีอาการป่วยเรื้อรังต้องโทษมาแล้ว1ใน3หรือว่า6เดือนของโทษตามหมายแจ้งจึงเข้าเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อนับระยะเวลาด้วยใช่ไหมใช่ถ้าเราเนี่ยนับระยะเวลานะคะตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยเดินทางกลับไทยนะคะตั้งแต่วันที่22สิงหาปี2566เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษจำคุก8ปีต่อมานะคะแต่ได้รับโทษขออภัยค่ะต่อมาได้รับโทษพระราชทานอภัยโทษนะคะเหลือจำคุกเพียง1ปีซึ่งขณะนี้นะคะคุณทักษิณเนี่ยยังรักษาอาการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งจะถือว่ารับโทษมาแล้ว1ใน3หรือ6เดือนของโทษตามหมายแจ้งซึ่งคุณทักษิณนะคะจะครบกำหนด180วันในวันที่18กุมภาพันธ์ปี67นี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องขังที่บิ๊กเนมที่เคยได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเนี่ยมีทั้งหมด2คนด้วยกันค่ะคือนายชะลอเกิดเทศและนายสมชายคุณปื้มค่ะคือเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจะสรุปเอาง่ายๆเลยคือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะครบกำหนดพักโทษวันที่18กุมภาพันธ์ใช่ค่ะเพราะว่าครบ180วันนะครับก็จะมีเหตุพักโทษกรณีพิเศษแต่ว่าเขาบอกว่าพอวันที่18กุมภาเนี่ยคุณทักษิณจะยังไม่ออกจากโรงพยาบาลชั้นที่4จะรอให้ถึงวันที่22กุมภาพันธ์ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องครบกำหนดวันจริงหรือไม่เพราะว่าเขาเอาง่ายๆเลยว่ากลับไทย22สิงหาเข้าเรือนจำค่ะก็บอกว่าถึงแม้ว่าเดือนมันจะเหลื่อมกันนะแต่เขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันคิดง่ายๆ22กุมภาเดี๋ยวค่อยกลับค่อยกลับบ้านค่อยออกค่ะแต่ว่าวันนี้เห็นว่ามันมีเอกสารหลุดนะเรื่องอายัดตัวคุณทักษิณความผิดมาตรา112นะครับเบื้องต้น เป็นเอกสารลับโดนปล่อยออกมาว่าหลังจากนี้คุณทักษิณจะต้องโดนอายัดตัวต่อหรือเปล่าสำหรับคดี112แต่ว่าหลายฝ่ายเขาก็วิเคราะห์กันว่าเรื่องคำสั่งอายัดตัวคุณทักษิณเนี่ยน่าจะเป็นแค่กระบวนการธุรการคือมันต้องดำเนินกระบวนการตามแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราดูต่อไปแล้วกันถ้ากับว่าตอนนี้มี3ช้อยละครบกำหนดพักโทษวันที่18คุณทักษิณจะออกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ออกเขาบอกว่าจะออกวันที่22กุมภาหรือว่าออกวันที่22กุมภาแต่โดนอายัดตัวคดีมาตรา112ต่อค่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะรอลุ้นนะครับคดีคุณทักษิณชินวัตรเผลอแป๊บๆเดียวนี้ก็จะครบ180วันแล้วนะแกก็มาจะครึ่งปีอ่ะนะจะครึ่งปีแล้วเร็วนะเร็วมากค่ะเออนะครับแกก็อยู่ชั้นที่4โรงพยาบาลตำรวจ6เดือนเต็มนะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อมันจะมีใครทำได้อย่างนี้ไหมฮะเขาป่วยอยู่พี่เก่งเออนะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อไป